ขาเรียกผมว่าให้ผมแท้ถังชื่อคิมให้ทะเลทองไปถังคิมให้ผมอยากอยู่ในครึ่งทางของพลังงานที่หนึ่งคือบวกกับลบผมอยากอยู่ที่ครึ่งทางอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขาชอบค้าขายทางเพชรไอ้ผมมันชอบอีกอย่างหนึ่งผมคิดว่าเรื่องในส่วนนี้เขาก็กว้างผมก็เลยเติบโตมาค่อนข้างแบบมีระเบียบแต่ฟรีสไตล์ผมเป็นคนค่อนข้างดุแต่ว่าใจดีดุแต่ว่าก็คือผมเป็นคนที่มีระบบมากในโลกอันนี้มีพลังชั่วพลังดีนะคือมีชั่วกับดีคราวนี้ตรงไหนผมอยากอยู่ตรงกลางตรงนั้นผมไม่อยากอยู่ฝั่งไหนฝั่งหนึ่งดังนั้นถ้าผมทำงานแต่ละอย่างเนี่ยผมอยากให้อยู่ตรงกลางถ้าส่วนใหญ่ผมจะไม่โดไปข้างหรือเดไม่ข้างตอนนี้ผมก็ทำหน้าที่เป็นในตำแหน่งนะคือมิวสิกไดเรคเตอร์แล้วก็นอกตำแหน่งอันนี้ผมก็ทำวงดนตรีดูแลนเน็ตขึ้นมาแล้วก็เราก็เล่นดนตรีสไตล์ที่เราชอบในการทำงานของผมเนี่ยผมไม่ได้เน้นจุดที่ตัวดนตรีแต่เราเน้นทุกอย่างที่คนไทยยังไม่ได้เห็นและคนไทยยังไม่ได้รู้ว่าตอนนี้เนี่ยโลกกว้างมันเป็นยังไงเพราะเราอยู่ในกรอบที่แคบแล้วเราพอใจต่อในแค่ศิลปะแค่ที่มันเป็นอยู่นะซึ่งจริงๆแล้วมันมีศิลปะที่มันน่าเห็นน่าได้พบและน่าศึกษาเยอะผมอยากจะทำในสิ่งที่คนเอเชียมีอยู่ชาติเดียวก็ทำได้ตอนนี้คือญี่ปุ่นก็มีนักกีตาร์ที่เข้าไปถึงอเมริกันติดชาร์ตเขาเวลาผมพูดกับเพื่อนทุกทีเขาเที่ยวผมเพ้อฝันเขาบอกเพ้อเจ้อจังแต่ความเพ้อเจ้อของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมไปถึงจุดนั้นได้นี่ชื่อเสียงมันกลับมาเป็นของคนไทยมันไม่ใช่ของผมถึงความเพ้อเจ้อนั้นถ้ามันปิดก็ช่วยไม่ได้ผมก็สนุกของผมอย่างเงี้ยอย่างในความคิดของผมสนับสนุนโดย Aero Young Ken แหมกีตาร์เทพคนนี้นะคะมีปรัชญาดีๆให้เราฟังแล้วก็เก็บไปคิดได้เยอะทีเดียว